สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้มาสร้างชุดเดรสสาวอวบกันนะคะซึ่งจะเป็นชุดเดรสคอกว้างแขนในตัวต่อเอวกระโปรงรูดนิดหน่อยนะคะกระเป๋าข้างจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะซึ่งจะใส่สวมหัวหรือว่าใส่ซิปด้านหลังก็ได้ค่ะมาดูวิธีการทำกันนะคะจะทำชิดริมกระดาษเลยนะคะให้วัดเป็นความยาว47เซนติเมตรความป้าง 30.5 ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหน้านะคะให้วัดลง 9.5 เซนติเมตรจะเป็นเส้นคอลึกเส้นข้างคอ12เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะจุดนี้จะเป็นแนวรักแร้นะคะให้วัดลง 27.5 จะเป็นเส้นอกตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้ตีเส้นความยาวออกไป 7-8 เซนติเมตรหรือว่า5เซนติเมตรก็ได้ค่ะแต่ถ้า 7-8 เซนติเมตรกำลังสวยนะคะแล้วก็เส้นด้านในให้วัดลงนะคะ2เซนติเมตรจากเส้นข้างคอก็ตีเส้นออกไปเลยค่ะปลายแขนนะคะให้วัดลง1เซนติเมตรในส่วนนี้ก็โค้งนิดหนึ่งค่ะจากจุดนี้นะคะให้วัดออกไป 1.5 เซนติเมตรเส้นด้านล่าง2เซนติเมตรจุดนี้ก็โค้งนิดหนึ่งนะคะใต้รักแร้ค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับลายแขนค่ะความยาว47เซนติเมตรนะคะเมื่อกี้แค่จุดนี้นะคะแล้วก็จากเส้นนี้ให้วัดเข้านะคะ12เซนติเมตรแล้วก็จะทำกริด4ครึ่งนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งในส่วนนี้แล้วก็วัดลง2เซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้นมานะคะ13เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากมุมนี้นะคะให้วัดออกไป1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับใต้รักแร้แล้วก็จากส่วนนี้นะคะก็ตีเส้นมาที่จุดด้านล่าง2เซนติเมตรด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะก็ตีเส้นมาที่กึ่งกลางหน้าต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันนะคะก็วัดความยาวเท่ากับชิ้นหน้าค่ะความกว้าง 30.5 เท่ากับชิ้นหน้าเหมือนกันค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางคอหลังให้วัดลง4เซนติเมตรเส้นข้างคอ12เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะในส่วนของแขนเลยก็ถ้าชิ้นหน้าใช้แค่5เซนติเมตรชิ้นหลังก็5เซนติเมตรแต่ถ้าใครจะใช้ที่7-8เซนติเมตรก็ได้ค่ะแล้วก็วัดลงเป็นเส้นอก 27.5 เท่ากับชิ้นหน้าเหมือนกันค่ะตีเส้นเชื่อมกันจากจุดนี้นะคะก็วัดลง2เซนติเมตรจากเส้นข้างคอก็ตีเส้นไปเลยค่ะลายแขนเสื้อวัดลง1เซนติเมตรแล้วก็โค้งนิดหนึ่งค่ะแล้วก็จากจุดนี้ก็วัดออกไป 1.5 วัดลง2เซนติเมตรแล้วก็โค้งใต้รักแร้นิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตีเส้นไปที่ปลายตะเข็บไหล่จากจุดนี้ก็วัดเข้า12เซนติเมตรแล้วก็ทำเกล็ด2เซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้นนะคะ13เซนติเมตรจุดนี้ก็แบ่งครึ่งก็ตีเส้นขึ้นมาค่ะเก็บกริดนะคะก็ตีเส้นแบบนี้นะคะในส่วนนี้นะคะให้เก็บเข้า1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นอกในส่วนของคอด้านหลังซึ่งเสื้อตัวนี้สวมหัวได้นะคะถ้าใครไม่ต้องการใส่ซิปก็ผ่าหลังในส่วนนี้นะคะวัดลง8เซนติเมตรก็จะผ่าด้านหลังแล้วก็ติดกระดุม1เม็ดหรือว่าจะใส่ซิปก็ได้ค่ะซึ่งสะดวกในการสวมใส่ค
คอหน้าคอหลังอาจจะทำสาบหรือว่าใช้วิธีการกุนแล้วก็เย็บไว้ด้านในก็ได้ค่ะต่อไปก็มาทำในส่วนของกระโปรงกันนะคะกระโปรงก็จะจีบรูดซึ่งตัดจากผ้าได้เลยนะคะในส่วนของกระโปรงชิ้นหน้าจะวางผ้าเป็นสันทบส่วนกระโปรงชิ้นหลังถ้าใครจะใส่ซิปก็ตัด2ชิ้นถ้าไม่ใส่ซิปก็ตัดเป็นสันทบเหมือนกันค่ะกำหนดความยาวนะคะ60เซนติเมตรหรือว่าจะทำเป็นกระโปรงยาวก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ความกว้างนะคะ56เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันนะคะแล้วก็ส่วนความบานของกระโปรงให้วัดออกไปสัก 5-6 เซนติเมตรก็ตีเส้นจากเส้นเอวลงมาค่ะแล้วก็ให้วัดขึ้น2เซนติเมตรแล้วก็โค้งชายกระโปรงใหม่ค่ะให้เผื่อเย็บโดยรอบในส่วนของการวางสันทบให้วัดลงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่นะคะซึ่งในส่วนของกระเป๋านะคะใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้ค่ะถ้าจะทำก็ให้วัดเข้ามานะคะ10เซนติเมตรจะเป็นกระเป๋าโค้งหรือว่ากระเป๋าเฉียงก็ได้ค่ะแล้วก็วัดลงมาอีก6เซนติเมตรอันนี้จะเป็นรูปแบบของกระเป๋าโค้งนะคะคล้ายๆกระเป๋ากางเกงยีนค่ะแล้วก็ตัวกระเป๋าก็วัดออกมา13เซนติเมตรกระเป๋าลึก20เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันเลยค่ะก็จะเป็นตัวกระเป๋าด้านในค่ะจะตัดออกมาให้ดูนะคะชิ้นหน้าจะลองเย็บดูคร่าวๆนะคะในส่วนของชายเสื้อให้เผื่อผ้าไว้นะคะสัก4เซนติเมตรเพราะว่าเวลาเย็บต้องเก็บเส้นใหม่จากส่วนนี้นะคะส่วนกลางจะหายไปนะคะในชิ้นนี้แล้วก็มาดูนะคะรอบเอวจะได้กี่นิ้วด้านหน้าแล้วก็ชิ้นหลังรอบเอวจะอยู่ที่43นิ้วค่ะในส่วนของรอบคอจะอยู่ที่63เซนติเมตรก็สวมหัวได้สบายๆค่ะก็ลองประกอบเป็นตัวคร่าวๆค่ะก็เป็นเสื้อที่เย็บง่ายๆนะคะสวมใส่สบายรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ